เริ่มละเท่าไหร่นับไม่ทันแล้วพี่ว่าเมื่อกี้พี่รัวยับเลยอ่ะพี่เกิน500วันนี้น่าจะเกือบ600ที่พอแล้ววันหนึ่ง 2,000 พอแล้วพารีวิวอ่ะรอบนี้ไวฝนตกนิดหน่อยครับวันนี้ฝนตกที่บ้านนิดหน่อยโอเคบอกว่าเดี๋ยวเราพักก่อนพักแป๊บนึงก่อนเลยเดี๋ยวเราจะต่อยมวยโชว์ด้วยวะสนุกวันนี้มาเล่นยิมด้วยกันครับเล่นยิมด้วยกันโอ้ยนี่หมดแรงประมาณ600นะวันนี้พื้น600เดี๋ยวเราจะพักวันละ 2,000 โอ้โห 2,000 ได้นะแต่ถ้าวันละ 2,000 หมายถึงว่าเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ500พักอย่างเงี้ยพักได้แต่ถ้าวัน 2,000 ล้วนไม่ไหววะอายุเยอะละแต่อาจจะทำที่นะทำไปเรื่อยๆอาจจะไหวก็ได้โอเคพักแป๊บนึงนะออกกำลังกายกันบ้างวะเนี่ยกินอย่างเดียวไม่ได้นะน้องๆกินอย่างเดียวอ้วนเด้อโอเคเจ้านายเจ้าขุนเจ้าหมดอยู่อังกฤษนะครับผมใช่มันต้องเก็บถูกต้องเลยคุณเมธีมันต้องแบบมันต้องไปเรื่อยๆอ่ะใช่สมมติว่าใครที่ออกกำลังกายสมมติว่าวันนี้เราแบบว่าพอออกปุ๊บโอ้ยนี่ไงชิบหายเลยพรุ่งนี้วันลืนนี้วันต่อไปหรือมาใหม่เรื่อยๆไอตอนที่เราบ่นว่าเหนื่อยมันจะเริ่มหายไปเชื่อเรารับรองแล้วเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องพักผ่อนให้พอนะถ้าวันไหนนอนน้อยอะไรเงี้ยอย่าเด้อพ่อเจว่าอีสานได้บ่ว่าได้แต่เฮ็ดอย่างเราต้องเฮ็ดให้มันดีเด้อพี่เจดูผอมลงใช่ลีนๆหน่อยลงเลยวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆนะรู้ว่าเป็นเพื่อนพี่น้องๆยิ่งโดดเล่นท่ายิ่งเหนื่อยใช่เมื่อกี้วันนี้เพิ่งลองโดดอย่างนี้ได้ไงสลับขาอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูเพิ่งโดดอย่างนี้ได้แบบสนุกมากเดี๋ยวทำให้ดูโดดแบบนี้นะสนุกมากโดดเชือกไปไหนนี่วันนี้ได้ท่านี้เลยนะท่านี้มันจะมีท่าควายเราโดดอย่างนี้เนี่ยมันจะมีท่าควายแล้วจะมีท่าแบบที่นักมวยทำควายเว้ยวันนี้เชือกหนักควายเชือกหลุดตัวนี้เดี๋ยวไฟโชว์ไอ้ตัวมาดูเลยไอ้ตัวแคปจอให้ตัวดูนี่นี่ไงฮ่าเนี่ยควายแล้วก็พอควายใช่ไหมสมมติมาเนี่ยเราลงโป๊ะแล้วเราก็ลงไข่สลับเลยไงพอข้ามตัวเราปุ๊บไข่แล้วก็ลอดใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมใช่ไข่แล้วก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็ปัดแล้วก็แกะออกพอแกะออกถ้าไปข้างก็ให้ไข่เข้าไข่อย่างนี้คีบมือไข่ไว้คีบมือไข่เข้าหงายไข่หงายลงมาด้านนี้ปุ๊บออกปุ๊บแล้วเข้าเช่น
มันเฮ้ยขอบคุณนะโชว์ดิโชว์ดิต้องโชว์เว้ยเล่นได้ต้องโชว์จะได้มีแรงบันดาลใจกระโดดเชือกง่ายๆเว้ยมีเชือกอันเดียวเล่นได้ทุกที่สูง182 83อะไรอย่างนี้มั้งฮะหนักตอนนี้77มีไขมันเล็กน้อยชอบกินอาหารตอนดึกแล้วเจอขึ้นโชควันไหนนี่เดี๋ยวโชคให้ดูเลยเทนไฟเทนมาปีหน้านะเทนไฟเทนมาปีหน้าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวให้เอเจนซี่ที่เป็นเอเจนซี่ที่หาผู้สนับสนุนให้เราเดินพฤศจิกใช่โดดเชือกง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดเย้แมนออกกำลังกายจำไว้นะเพื่อนๆมันมีสูตรนิดนึงที่เขาบอกครับเวลาออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายแล้วไม่เหนื่อยคือออกกำลังกายแล้วไม่แบบกูจะตายเหนื่อยเงี้ยไม่ได้ผลถ้าออกกำลังกายยังไงต้องเหนื่อยแบบหายใจแบบเหนื่อยแบบคือเงี้ยคือได้ผลจำไว้นะถ้าออกกำลังกายปุ๊บเหงื่อออกแล้วนิดหน่อยกลับไปบ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ผลไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ยังได้ละวะอะไรเงี้ยแม่งก็ยังโอเคอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราชกกระสอบโชว์ฮ่าปีหน้าเอาเจ้านายลงเทนไทเทนอย่าเลยไม่เอาลูกตัวเองลงแล้วกดดันแพ้ก็โดนเบิร์กก็โดนเละหมดโอเคพี่เจน้ำหนัก77ฮะตอนนี้แต่จริงๆควร76 75แล้วกล้ามหน้าอกต้องมีแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นกล้ามหน้าอกเนื่องจากว่าข้อมือพี่เจไปตกวันวิวพอตกวันวิวเสร็จมือมันไปค้ำขนาดใส่ที่ป้องกันแล้วแม่งซนจนทุกวันนี้เจ็บมากจ้าชิวๆได้เพื่อนๆนะต่อยมวยโชว์ก็ได้วะ ใส่นมก่อนรวมนี้มีน้ำหนักรู้สึกจะ12ออนนะ10ออนก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับผมนัดนานาสวัสดีนัดนานาน้องนัดไม่ได้เล่น PUBG ด้วยกันเลยแม่ปิ่นเดินไปเดินมาแถวนี้พี่ขุนอยู่ต่างประเทศนะพี่ขุนเรียนอยู่ครับกะละแมสวัสดีแม่อยู่ภูเก็ตแล้วพี่กะละแมเพื่อนๆสวัสดีพี่กะละแมกะละแมเขาไปพักผ่อนที่ยุโรปมาเขากลับมากักตัวแล้ววันนี้ดาราชกหน้าให้น้าขึ้นชกน้าครับชกโชว์เลยเราจะเริ่มว่ากันด้วยหมัดแยกเข้าที่เรียนมาเขาบอกให้ขาเสริมด้วยอาจารย์หมออาจารย์JR แล้วก็อาจารย์อ่องตวนโอเคให้ชัดเข้าว่าเดี๋ยวต้องเถิดมานี้หน่อยดีกว่าโอเคมาเพื่อนเหนื่อยฮะเหนื่อยนะมวยเนี่ยต่อยพ่นเหนื่อยเลยเฮ้เจ้าสมุดไปเรียนไงครับไปเรียนหนังสือหมดแล้วโอเคเพื่อนๆเจอป้ายยา iPhone 13ชัดมากโอเคไปก่อนนะเดี๋ยวไปต่อยต่อไม่เหงาครับผม
สนุกทุกวันบาย